วันนี้เรามีเมนูบิบิมบับมาฝากกันค่ะวิธีทำเริ่มจากใส่โคชูจังลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันงาน้ำผึ้งกระเทียมสับคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นซอสข้าวยำวิธีผัดเนื้อสับใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เนื้อวัวติดมันผัดพอสุกปรุงรสด้วยโชยุพริกไทยป่นน้ำมันงาน้ำผึ้งผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟวิธีทำเครื่องประกอบใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตตั้งไฟพอเดือดนำถั่วงอกลงลวกจนกระทั่งสุกนำถั่วงอกที่ได้ใส่ลงในภาชนะตามด้วยงาขาวน้ำมันงาเกลือป่นเสริมไอโอดีนคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนำผักขมลงลวกจนกระทั่งสุกนำผักขมที่ได้ใส่ลงในภาชนะที่มีน้ำเย็นบีบน้ำออกใส่ผักขมลงในภาชนะตามด้วยงาขาวน้ำมันงาเกลือป่นเสริมไอโอดีนคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่แครอทผัดจนกระทั่งสุกแล้วปิดไฟนำแครอทที่ได้ใส่ลงในภาชนะตามด้วยงาขาวน้ำมันงาเกลือป่นเสริมไอโอดีนคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เห็ดหอมผัดให้เข้ากันจนกระทั่งสุกแล้วปิดไฟนำเห็ดหอมที่ได้ใส่ลงในภาชนะตามด้วยงาขาวน้ำมันงาเกลือป่นเสริมไอโอดีนคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะเรียงผักที่เตรียมไว้ลงในภาชนะที่มีข้าวหุงสุกตามด้วยเนื้อที่ผัดเตรียมไว้ซอสข้าวยำไข่นกกระทาแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูบิบิมบับ